ตอนนี้มันใกล้ฤดูเลือกตั้งนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะมีการเลือกตั้งในวันที่3เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยมันจึงเป็นค่อนข้างจะไปการเมืองหมดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดก็ดีนะฮะหรือการประท้วงก็ดีเนี่ยมันจะออกเป็นลักษณะของการเมืองหมดเพราะว่ามันจะมีผลต่อการรณรงค์หาคะแนนเสียงซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องของโควิดนี่ก็ตามนะเรื่องของโควิดเนี่ยทางฝ่ายพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ตำแหน่งขนาดนี้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยถูกมองว่าพูดง่ายๆคือนะครับว่าผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวนะเพราะว่าทำให้คนอเมริกันตายเยอะอะไรนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีการกีดกันคนจีนตอนแรกอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองอีกบอกว่าแล้วก็ประเด็นที่พยายามพูดว่ามันอิมพอร์ตมาจากจีนหรือพูดง่ายๆว่าจีนเป็นคนเอาเข้ามาแพร่นี่ก็มีทฤษฎีมาหลายอย่างนะบางที่ก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ CIA อเมริกันคิดไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็ไปกระจายจีนแล้วก็จีนก็ส่งกลับมาคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างตอนนี้มันเป็นประเด็นการเมืองทั้งสิ้นนะฮะรวมทั้งการประท้วงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งทาง Republican A เนี่ยก็พยายามไปมองประเด็นว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นเหยียบผิวเพราะว่าประเด็นเหยียดผิวนี่เป็นประเด็นที่แรงมากนะฮะและจริงๆเป็นประเด็นหลักในที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ตอนนี้กำลังจะมองไปว่าในทางฝ่ายรีพับลิกันกำลังจะมองไปว่ามันมีกลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอนติฟากลุ่มซ้ายจัดขวาจัดอะไรเข้ามาและตรงนี้ทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเมืองอีกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้ต้องการที่จะทำเขาตั้งตัวเขาเองว่าเป็น law and order president ก็คือประธานาธิบดีที่จะรักษาความถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะฮะว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้นำไปสู่ความไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นถ้าเขานำสู่ความสงบสุขกลับมาได้เนี่ยมันน่าจะทำให้พรรครีพับลิกันเนี่ยน่าได้กลับเข้ามาใหม่แต่ถ้าพูดอย่างคร่าวๆเนี่ยนี่คือการเมืองอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเพราะมันมีผลเปลี่ยนแปลงต่ออเมริกาและที่สำคัญก็คือต่อโลกเนี่ยที่เราสำคัญตรงนี้นะฮะต่อโลกด้วยในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะผมพูดอย่างตรงๆเลยว่าเดโมแครตตอนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยนะฮะในขั้นตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนไปในแง่ของการที่ว่าอาจจะทำให้อเมริกา engage หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกมากขึ้นโลกาภิวัตน์อาจจะยังมีอยู่ไม่มากนะฮะการกลับไปอยู่สู่เข้าสู่ WTO อาจจะยังพอไปได้กันอยู่ใน UN อาจจะยังเกิดขึ้นนะการไม่ดึงกำลังทหารออกมาจากยุโรปทั้งหมด NATO เนี่ยอาจจะยังต่อได้แต่ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์กลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะเราก็คงคาดหวังได้ว่ามันจะนำไปสู่แนวเดิมแต่ว่าแย่มากยิ่งขึ้นจากเหตุการณ์ที่ทำอยู่ตอนนี้ทั้งหมดครับคือตอนนี้ผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานะค่อนข้างลำบากพอสมควรนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกพูดมาแล้วว่าการพลาดในเรื่องของโควิดก็ตามเนี่ยนะที่เป็นมาเนี่ยนะและตอนนี้มันใกล้ฤดูหาเสียงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็เริ่มแล้วในฤดูหาเสียงอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเปิดขึ้นมาอีกยกตัวอย่างเช่นอย่างวันที่เขาเรียกว่าจูนทีนคือวันที่19ธันวาคมขอโทษ19มิถุนายนเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะเป็นวันที่นานมาแล้วเนี่ยนะฮะมีการประกาศที่เรียกว่าปลดปล่อยทาสนะฮะในรัฐเท็กซัสนะฮะเป็นซึ่งเป็นรัฐสุดท้ายที่รับการปลดปล่อยคือไม่ใช่รัฐสุดท้ายแต่ว่าเขามีการปลดปล่อยมาแล้วแต่ว่าการลงมติพูดในวันนั้นการแถลงในวันนั้นเนี่ยเป็นการแถลงว่าให้ทาสทุกคนเนี่ยไม่มีความเป็นทาสต่อไปตอนแรกทรัมป์เนี่ยจะใช้วันนั้นเนี่ยเป็นวันเริ่มในการที่เขาไปหาเสียงตอนหลังก็ถูกทักท้วงว่าเอ๊ะอันนี้มันมองดูว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนผิวดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็เป็นเรื่องของการหาเสียงแล้วที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือว่าทรัมป์ตกลงแล้วว่าเขาจะเริ่มหาเสียงแน่นอนเพราะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้าเลยขนาดนี้นะฮะที่ทูซอนถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะเป็นการแรลลี่เลยก็คือแบบว่ามีคนมาฟังแบบว่าเหมือนกับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับยังไงดีทั่วไปเลยนะฮะซึ่งทางฝ่ายของการแพทย์ก็บอกว่าถ้าคืนทำแบบนี้เนี่ยโอกาสการติดเชื้อโรคมันจะมีเยอะแยะมากมายแต่ทรัมป์ก็ออกมาในทำนองที่ว่าเขาคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาแล้วก็คนที่เป็นฝ่ายรีพับลิกันของเขาคือคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยก็เตรียมจอบมากันซึ่งแน่นอนฮะเมื่อถูกทำในทางการเมืองออกมาแบบนี้เขาก็ออกมาแน่แต่ละทางฝ่ายของพยาบาลหรือฝ่ายแพทย์ที่เขามองว่าปัญหามันจะตามมาจากตรงนี้ไหมจากการที่มีการออกมาทำแคมเปญแบบนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะแล้วก็ผมก็คิดว่าการโจมตีก็ยังมีอยู่นะฮะทำจะใช้ Twitter ในการโจมตีคู่แข่งขัน
ือนายโจไบเดนอะไรกันต้นแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วอย่างแฟร์แล้วเนี่ยมันก็มีการโจมตีกันทั้งสองฝ่ายนะฮะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็ทรัมป์เข้าไปพูดที่ที่เป็นสถาบันทหารเวสต์พอยต์แล้วก็กับคนที่มีการจมใหม่ๆแล้วเขาก็ไปพูดบนเวทีใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ทานน้ำกินน้ำแต่ว่าเวลาเขาหยิบน้ำขึ้นกินเนี่ยเขาก็เอามือซ้ายมาดันตรงนี้ขึ้นมาด้วยคล้ายๆว่ามือไม่มีแรงคนก็ไปดูแบบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทรัมป์ตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่าคนจริงประเด็นนี้อย่านึกว่าเป็นประเด็นหลอกๆนะเพราะว่าถ้าสามารถทำให้คนอเมริกันมองเห็นว่าทรัมป์มีปัญหาในแง่สุขภาพเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถที่ทำลายเขาได้พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมเช่นแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่เขาพูดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเดินลงทางลงไปนะซึ่งทางลงมันก็เป็นทางลาดๆเป็นทางลงไปธรรมดาแต่ปรากฏว่าทรัมป์ต้องก้าวแบบทีละก้าวทีละก้าวค่อยๆก้าวลงไปนะฮะแล้วถึงจะลงเลยนะแล้วก็รองเท้าที่เขาใส่เนี่ยก็เหมือนรองเท้านอนฮะเป็นรองเท้าที่แบบมันไม่มีส้นเพื่อที่จะแบบว่าให้ไม่มีปัญหาตรงนั้นก็เป็นที่คนมองว่าเอ๊ะทรัมป์มีปัญหาหรือเปล่าในการเดินเพราะว่าทุกที่เนี่ยถ้าเดินที่เรียบๆตรงๆเขาจะเดินได้แต่ว่าถ้ามีการขึ้นมีอะไรแบบนี้เขาจะมีปัญหาเนี่ยฮะต้องมันมีการโจมตีกันตลอดผมก็เลยมองว่าอันนี้ทุกอย่างต่อไปนี้ต้องเวลาเราดูวิเคราะห์การเมืองต้องดูด้วยว่ามันเป็นการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมันมีผลในการที่จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรด้วยครับคือทางด้านฝั่งเดโมแครตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนว่านายโจไบเดนนะฮะซึ่งอายุแก่กับทำ6-7ปีคือ77แล้วเนี่ยฮะแต่เขาก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะฮะก็คงจะได้เป็นตัวแทนของพรรคนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโจไบเดนก็ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะเอาผู้หญิงเป็นรองประธานาธิบดีนะฮะทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องการเหยียดผิวขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่าโจไบเดนก็ต้องมองอีกว่าถ้าเอาผู้หญิงผิวสีขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีได้ซึ่งมีอยู่ตอนนี้นะที่เก่งๆอยู่มีอยู่ขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีได้เนี่ยก็อาจจะได้ทั้งสองอย่างเลยคือได้ทั้งผู้หญิงด้วยแล้วก็เอาใจคนผิวดำด้วยนี่ก็เป็นการเมืองอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็คงจะเป็นการเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าโจไบเดนคงจะคือเขาประกาศไปแล้วว่าเขาจะเอาคนผิวดำขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีแต่เปลี่ยนจากเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่ผมเชื่อว่าเขาจะเอาผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเขาอาจจะไม่เอานายไมค์เพนเป็นรองประธานาธิบดีคนต่อไปเพราะว่าเขาต้องการเสียงของผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะเอาผู้หญิงผิวขาวซึ่งมีอยู่คนนึงหรือขอโทษอาจจะผู้หญิงผิวที่ไม่ใช่ขาวทีเดียวด้วยอาจจะผู้หญิงผิวท้องถิ่นมีอยู่คนนึงซึ่งทรัมป์เคยใช้งานอยู่นะมาจากอลาสก้าแล้วก็เคยส่งไปเป็นทูตที่ UN อันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ยังทุกอย่างยังมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่จะเห็นว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากไอ้การประท้วงครั้งนี้ที่มันทำให้เกิดขึ้นมีผลแบบนี้คือจริงๆแล้วมันรุนแรงทั้งสองเรื่องนะฮะถ้าพูดตรงๆนะฮะรุนแรงทั้งสองเรื่องนะฮะแล้วก็จริงๆสถิติของคนอเมริกาตอนนี้ก็มีคนติดไปแล้วเป็น2ล้านแล้วนะฮะติดไปแล้วเป็น2ล้านแล้วแล้วก็คือแต่ผมคิดว่าอย่างงี้ครับผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็คงมีไพ่ไม้ตายอยู่ในใจเหมือนกันอย่างตัวอย่างเช่นที่ว่าผมคิดว่าเขาไปติดต่อกับบริษัทออกซ์ฟอร์ดที่บริษัทผลิตวัคซีนในอังกฤษเนี่ยนะฮะซึ่งเตรียมไว้ว่าน่าจะเอาวัคซีนออกมาได้ซึ่งเขาจ่ายไปแล้ว1,000 ล้านเนี่ยนะฮะล่วงหน้านะออกมาได้ประมาณช่วงก่อนเลือกตั้งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณภาพวัคซีนจะเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์จะวัคซีนออกมาให้ได้แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นการออกมาทางการเมืองอย่างหนึ่งเพราะถ้ามันมีวัคซีนออกมาได้เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของการที่ว่าทำให้คนคิดว่าโอกาสที่เศรษฐกิจมันจะกลับมาดีได้นะเพราะตอนนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าไอ้ผลของโควิดเนี่ยมันไปกระทบเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเขาก็มักจะไม่เปลี่ยนคนคือก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันได้เปรียบกับคนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งนึกออกไหมฮะโดยการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าดูจากถ้าเรายอมรับว่าสถิติเนี่ยมันมีความหมายเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาจนปัจจุบันเนี่ยประธานาธิบดีทุกคนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยพลาดการเลือกตั้งครั้งที่2เลยยกเว้นคนเดียวคือจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เขาพลาดเพราะว่ามันมีเรื่องของการจับตัวประกันอิหร่านขึ้นมาก็เลยทำให้มีการส่งผลในการเลือกตั้งของทรัมป์นี่ก็เหมือนกันนะฮะผมเคยพูดไว้ก่อนเนี่ยว่าก่อนสมัยโควิดว่าอย่างที่คุณเคยฟังไว้ว่าถ้าไม่มีตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เข้ามาแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจากข้อได้เปรียบอยู่แล้วไอ้ข้อได้เปรียบเนี่ยมันคืออย่างนี้ด้วยนะฮะคือคนที่เป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วเนี่ย
เขาจะมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินของรัฐบาลในการหาเสียงได้ไม่ว่าการโฆษณาชวนการโฆษณาหรือการออกทีวีฟรีนะฮะการที่ได้ใช้ไปรษณีย์ฟรีสิ่งเหล่านี้มันช่วยนะฮะเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยลืมนะฮะว่ามันใหญ่มากนะฮะคน300กว่าล้านคนถ้าคุณไม่มีงบประมาณพอเนี่ยคุณจะโฆษณาตัวคุณยังไงออกไปที่จะให้ทั้ง50มลรัฐเนี่ยมันรู้เพราะแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็มีทีวีของเขาเองคุณจะออกทีวีกลางยังไงที่ทำให้เขารู้ได้และฟรีรายการได้ไงและจะมีโฆษณาออกไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันได้เปรียบได้เปรียบมากๆอย่างทรัมป์เวลามาพูดเนี่ยเขาก็อาศัยตอนที่เขาพูดโควิดเขาก็ออกรายการทุกคืนเหมือนกันนะเหมือนกับของเราท่านคุณหมออะไรนะคุณหมอทวีสินซึ่งเก่งมากเลยนะฮะซึ่งก็พูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็เชื่อแล้วก็ท่านก็เก่งจริงๆนะแต่ทรัมป์เขาก็จะใช้จุดเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้ตลอดเวลานะซึ่งทำอยู่สักพักเดียวแล้วก็เริ่มมีปัญหาแต่เขาก็ยังได้มีการพูดง่ายๆว่าสื่อกับประชาชนดีนะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำไปที่ไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะมีสื่อถ่ายตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์ถือโอกาสพูดนิดพูดหน่อยเนี่ยมันก็ได้แล้วในขณะที่โจไบเดนเราจะเห็นว่าตอนนี้เงียบไปเลยเงียบไปเพราะว่ามันมีโควิดก็คือว่าเขาจะไปออกรายการอะไรก็ไม่ได้จะไปแคมเปญก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ออนไลน์ใช่ไหมก็เสียเปรียบใช่ไหมฮะเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไอ้ตัวเรื่องของการโควิดขึ้นมาหรือไม่มีในเรื่องของการประตูขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าคงยากที่พรรคเดโมแครตจะชิงเก้าอี้ได้นะฮะแต่พอมีตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสก็เป็นไปได้แต่ผมยังไม่บอกว่าจะได้นะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้คือมีโอกาสเป็นไปได้ตอนนี้ผมยังให้50 50อยู่ฮะต้องให้ยัง50 50อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเนี่ยโจไบเดนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้สมัครที่ดีเด่นเลิศเลยอะไรนะฮะตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเด่นมากมายเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะรวบรวมคะแนนเสียงของคนพรรคเดโมแครตทั้งหมดได้แล้วคือระบบอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองในหน้าของจิตใจเป็นสำคัญเขามองว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงสมมติผมเป็นเดโมแครตเนี่ยนะฮะผมอาจจะไม่ชอบโจไบเดนแต่ผมจะถามตัวผมเองว่าระหว่างผมไม่ชอบโจไบเดนเนี่ยกับไม่ชอบทรัมป์เนี่ยผมไม่ชอบใครมากกว่ากันถ้าผมตอบว่าผมไม่ชอบทรัมป์มากกว่าผมก็จะเอาโจไบเดนเห็นไหมฮะมันไม่เหมือนกับแบบที่แบบคือโจไบเดนอาจจะไม่ใช่เด่นขนาดไหนแต่ว่าถ้าต้องเปรียบเทียบแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็อาจจะเลือกอย่างนั้นได้นี่ก็คงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมก็คิดว่าทรัมป์เองก็รู้ดีว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็เจอคู่แข่งแน่นอนก็คือโจไบเดนเขาก็เลยพยายามที่จะหาสตอรี่หาเรื่องเกี่ยวเรื่องโจไบเดนซึ่งเขาได้พยายามมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่วันนี้เองหรือเมื่อวานนี้เองก็คือกรณีที่อดีตเป็น National Security Advisor ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติคนเก่าในจอห์นโบลตันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนสนิทของทรัมป์นะเคยเป็นทูต UN คนนี้แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์เนี่ยเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมานะและในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้พูดว่าทรัมป์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะล็อบบี้ประธานาธิบดีปูตินในเรื่องของการที่จะให้ไปหาเดิร์ทก็ไปหาข้อสกปรกเกี่ยวกับนายผู้สมัครของเขาผู้สมัครแข่งของเขาคือนายโจไบเดนก็ตอนนี้นายโบลตันก็พูดมาแล้วว่ามีนะฮะและประกอบกับว่ามีการพูดทำนองที่ว่าแม้กระทั่งมาเกี่ยวกับฉีจิ้งผิงก็ตามทำก็มีการพูดคล้ายว่าทำนองแค่ว่าขอให้ฉีจิ้งผิงช่วยดูว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้สมัครแข่งขันก็คือนายโจไบเดนขึ้นมาด้วยนี่ฮะมันก็เลยค่อนข้างจะมีอะไรขึ้นมามากตอนนี้พอสมควรที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องพูดง่ายๆว่าต้องต่อสู้รอบด้านนะทุกด่านนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพรรคของเขาเนี่ยคือคนในพรรคของเขาพรรครีพับลิกันของเขาเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงพรรครีพับลิกันเนี่ยมันจะมีคนรีพับลิกันที่เราเรียกว่าสตรองรีพับลิกันคือกลางแรงเลยนะกับกลางๆหรือแบบคนที่แบบไม่ต่างกับเดโมแครตมากนะใช่ไหมฮะคือรีพับลิกันนี่คือขวาจัดถูกต้องไหมฮะขวาใช่ไหมเดโมแครตคือซ้ายถูกต้องไหมแต่มันจะมีตรงกลางเนี่ยฮะซึ่งอาจจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตก็ได้ขึ้นอยู่กับประเด็นคนเหล่านี้คือตัวคะแนนที่จะชิฟไปชิฟมานะคนเหล่านี้ที่ผมคิดว่าทรัมป์อาจจะซื้อเขาไม่ได้ตอนนี้คือถ้าทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเสียคะแนนไปเยอะมากนะแล้วก็เดโมแครตเนี่ยเขาก็มองแล้วตอนนี้ว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือว่าให้คนส่วนมากที่ออกมาประท้วงตอนนี้ซึ่งแน่นอนส่วนมากก็เป็นเดโมแครตรีพับลิกันก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากต้องเป็นเดโมแครตอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคหรือที่เรียกว่าอินดิเพนเดนต์ถ้าคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่พอใจรัฐบาลในตอนนี้สามารถที่จะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคเดโมแครตได้พรรคเดโมแครตจะชนะต้องมาลงนะฮะตรงนี้แต่ว่ามันยากเพราะว่า
คนประท้วงส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่นะซึ่งบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าพลาดในเรื่องของการมาเลือกตั้งบางอาจจะติดเรื่องการทำงานหรือว่าอาจจะลืมหรืออาจจะอะไรบ้างนี่พูดตามสถิตินะที่เป็นนะไม่ใช่ไปว่าคนรุ่นใหม่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามสถิติที่เขาดูกันมาเนี่ยคนที่แบบว่าเป็นอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งแต่คนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นยังเพิ่งเลือกตั้งสักครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วอาจจะไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งมากเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าก็อาจจะมองว่าไม่เป็นไรประท้วงนี่ก็พอแล้วแล้วก็มันก็ได้ผลแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของพรรคเดโมแครตที่จะต้องพยายามทำให้คนเหล่านี้ที่ประท้วงหลายในทุกประเทศเนี่ยนะขอโทษแต่ทุกๆรัฐเนี่ยพูดได้ว่าความประท้วงเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยจะไม่มีความหมายเลยถ้าเขาไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้คนของพรรคเดโมแครตซึ่งจะเข้ามาและแก้ไขเรื่องRacismนี้ได้ตรงนี้เป็นประเด็นที่เขาจะต้องหาเสียงให้ได้ก็พูดอีกครั้งว่ามันจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาคนของพรรคเดโมแครตเข้าไปใช่ไหมฮะหรือพูดง่ายๆว่าพรรคเดโมแครตไม่ได้เสียงข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาสูงนะร้อยยี่สูงสภาล่างยังมีโอกาสมากกว่าถ้าสภาสูงไม่ได้เนี่ยก็จะถูกบล็อกที่สภาสูงเพราะว่ากฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยจะต้องผ่านทั้งสองสภาแม้จะผ่านสภาล่างสวยงามแต่ถ้าติดที่สภาสูงก็ผ่านไม่ได้แต่ถ้าเขาได้เสียงที่สภาสูงด้วยแน่นอนฮะประธานาธิบดียังมีสิทธิ์ที่จะวีโต้ได้แต่การที่ประธานาธิบดีจะวีโต้แบบคนเดียวแล้วก็ทั้งสภาล่างสภาสูงก็เอาเนี่ยมันก็เป็นภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีกับประธานาธิบดีเท่าไหร่นั่นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือว่าถ้าสภาล่างและสภาสูงเนี่ยมีเสียงพรรคเดโมแครตข้างมากพอสมควรเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่า override ก็คือฆ่าวีโต้ได้นะฮะนี่ก็เป็นจุดที่เป็นการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่สนใจกันผมว่าอาจจะยังเร็วไปนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ระยะที่ถ้าจะเป็น20ปีอาจจะกลายเป็นว่า10ปีสมมติยกตัวอย่างอย่างนั้นขึ้นไปเป็นได้นะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยจีนก็คือทั้งจีนทั้งรัสเซียเนี่ยมีความเห็นว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์กับจีนกับรัสเซียเนี่ยควรจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีถ้าจะเป็นประโยชน์กับเขานะฮะเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะต่อรองกับโดนัลด์ทรัมป์ได้ง่ายกว่าประธานาธิบดีเดโมแครตนะเพราะว่าทรัมป์นี่ถ้าจับจุดเขาได้เนี่ยมันก็ได้อะไรง่ายหน่อยพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งทรัมป์ก็ดีขอโทษทั้งปูตินก็ดีทั้งประธานาธิบดีฉีก็ดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเลือกเนี่ยเขาอยากจะเลือกให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกลับเข้ามาใหม่ถึงแม้มันจะมีไอ้ความยุ่งยากอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะแต่เขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะเล่นได้เล่นทรัมป์ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นนะตอนช่วงนี้ฮะผมคิดว่าจีนก็กำลังพัฒนาไปโดยเฉพาะอยู่ที่นั้นเทคโนโลยี 5G เนี่ยมากขึ้นนะแล้วก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีการยอมรับแล้วว่าบริษัทอเมริกันบางบริษัทเนี่ยอาจจะสามารถที่จะซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นของจีนได้ถ้าไม่เข้าไปสามารถที่จะเข้าไปใช้คำว่าสืบแนมสหรัฐได้ก็เริ่มปล่อยขึ้นแล้วแต่ตอนนี้สหรัฐพลาดในด้านของเทคโนโลยี 5G แบบพอสมควรเพราะว่าจีนเข้ามาพัฒนามากขึ้นแล้วก็จะพยายามขายให้กับยุโรปขายให้เพราะฉะนั้นถ้าจีนสามารถที่จะขายไปได้มากขึ้นประกอบกับเขามีไอ้ตัว engine อย่าง Google เนี่ยนะเขาจะมีของเขาเองผมจำชื่อไม่ได้ชื่อจีนใช่ไหมซึ่งก็คงยังเป็นอีกระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้าจีนพัฒนาให้มันเป็นภาษากลางที่คนใช้ได้เหมือนอย่าง Google เนี่ยมันก็จะทำให้อเมริกาหลุดจากความเป็นมหาอำนาจทางด้านโลกโซเชียลไปได้พอสมควรนะครับว่าถ้าเทียบประชาชนแล้วเนี่ยจีนเขาไม่ต้องใครเลยเขาของเขาเองเนี่ยก็300ล้านแล้วขอโทษ 1,500 ล้านแล้วคนแล้วใช่ไหมฮะนะที่อเมริกามีแค่300ล้านคนเท่านั้นเองงั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้มันอาจจะนำไปสู่ new normal ใหม่ที่ว่ามหาอำนาจตอนปัจจุบันนี้อเมริกาเป็นมหาอำนาจระดับ1ของประเทศใช่ไหมฮะอันนี้จีนเป็นมหาอำนาจระดับ2ของประเทศซึ่งความห่างมันยังมีอยู่นะแต่ว่าไอ้ความห่างตรงนี้มันอาจจะใกล้เข้ามาหมายความว่าความจะใกล้ชิดเข้ามามากขึ้นเรื่องของโควิดนี้เข้ามาบนระยะเวลาใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นเข้ามาช่วงระยะเวลาขึ้นเพราะว่าจีนผมคิดว่าจีนควรจะฟื้นได้ก่อนอเมริกาเพราะว่าจีนเริ่มไปสู่การใกล้ๆแล้วนะในขณะที่อเมริกายังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะมันก็เลยคงจะเป็นแบบเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่สู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะมี new normal ใหม่ๆเกิดขึ้นพอสมควรครับแล้วอย่างไทยล่ะครับผมว่าไทยเราเก่งนะผมว่าไทยเก่งโดยเฉพาะผมเชื่อว่าการแพทย์ของไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกเรานี่เป็นที่2ของโลกนะฮะในเรื่องของการที่กลับมาเนี่ยนะฮะ
ที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข้อมูลมาเนี่ยเป็นที่หนึ่งในเอเชียและเป็นที่สองโลกผมว่าอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทยเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกจริงๆเนี่ยถ้าคุณดู CNN เนี่ย CNN เนี่ยเขาจะมีโฆษณาของดุสิตตลอดเวลาเลยแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะให้เห็นว่ามาเมืองไทยแล้วเซฟปลอดภัยนะฮะเพราะคนที่มาลงทุนใครก็ตามไม่มีใครอยากตายหรอกเชื่อผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาอยู่ในที่ที่เขารู้ว่าการแพทย์ดีแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าน่ามาลงทุนผมว่าตัวนี้ฮะจะเป็นทางอ้อมที่จะดึงคนต่างชาติกลับมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขารู้ว่าถ้าโควิดเป็นจะยังอยู่กับเราไปอีกปี2ปีหรือหลายปีเนี่ยเขาก็รู้ว่ามาที่เมืองไทยก็ปลอดภัยอ่ะนะผมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่จะช่วยดึงการท่องเที่ยวก็ตามหรือว่านักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนนะฮะมาลงทุนที่ประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันเนี่ยมันก็จะเป็น new normal ของ politics แล้วผมใช้คำว่า new normal ของ politics คือยังไงฮะคือจะไม่เป็นไปอีกแล้วที่ว่าอเมริกาจะเข้ามาช่วยเหลือไทยคำว่าช่วยเหลือผมคิดว่าคงไม่มีแล้วนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนคราวนี้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนก็หมายความว่าแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กเราจะไปขอร้องเขาบอกว่าช่วยเราเนี่ยคงไม่ได้แล้วสำหรับอเมริกาเพราะมันมีประเทศอื่นที่เล็กกว่าเราแล้วด้อยกว่าเรามันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นลูกรักของอเมริกานะฮะประเทศไทยเคยอยู่ในสภาพเวียดนามเมื่อประมาณสักปี80 90ซึ่งตอนนั้นอเมริกากำลังต้องการเราอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือตอนที่เวียดนามอยู่ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแต่เวียดนามอยู่ช่วงนั้นแต่เป็นปี20ในปี20นี่มันมีไอ้ globalization มากขึ้นกับปี80ในเรื่องอุตสาหกรรมมันก็มีการพัฒนามากขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็จะได้โอกาสตอนนี้เร็วพอสมควรนะฮะถ้าเข้าจุดถูกจุดเนี่ยโดยมีอเมริกาที่เขาเป็นตลาดที่เขามี access ได้ผมคิดว่าไทยเราเนี่ยคงจะต้องพยายามที่จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้อาเซียนเป็นตัวต่อรองเพราะว่าอาเซียนมี600ล้านคนเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ต่อรองกับอเมริกาได้นะแล้วก็ถ้าถามผมว่าใจผมอยากให้เดโมแครตหรือรีพับลิกันเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆนะพูดอย่างตรงๆเลยนะตอนนี้นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะเลวร้ายทั้งหลายนะแต่เกี่ยวกับประเทศไทยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าคุณดูตรงๆท่านที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่รู้จักประเทศไทยฮะอันนี้กลับเป็นข้อดีไปนะแต่ประเทศที่เขารู้จักทั้งหลายไม่ว่าเยอรมนีไม่ว่าประเทศฝรั่งเศสอะไรเขาจะเข้าไปดูเห็นไหมอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเยอรมันนี่ให้เงินเนโต้น้อยลงเขาจะเข้าไปจัดการตรงนั้นตรงนี้คือจริงๆเราเองเนี่ยก็ได้ดุลการค้าอเมริกาอยู่ผมจำไม่ได้เท่าไหร่แน่ไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศมากอื่นๆมากแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในระดับน้อยอยู่แต่ถ้าทรัมป์มาดูและก็สนิทกับไทยมากขึ้นเนี่ยทรัมป์จะเข้ามาเช็คบิลตรงนี้ดูนิดนึงว่าเรายังมีการค้าเกินดุลกับเขามากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็จะเข้ามาจัดการตรงนี้นะที่มันตอบได้2อย่างนะฮะเพราะให้คุณคิดเองแล้วกันว่าอันไหนจะดีกับประเทศไทยมากกว่ากันถ้ารีพับลิกันเข้ามาพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะเขาจะไม่หยุมหยิมไม่หยุมหยิมไม่มายุ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ต้องมาดูว่าคนไทยใช้แรงงานเด็กมากน้อยเท่าไหร่เขาจะไปยุ่งเรื่องของเทรดการค้าเรื่องของการทหารนะฮะอาจจะมีการขายอาวุธให้มากขึ้นเพื่อจะเอาเงินมากขึ้นนะฮะมีบริษัทใหญ่ๆมาลงทุนหรือไงไหมเขาจะไปยุ่งในเรื่องอย่างนั้นแต่เรื่องเล็กๆเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยอะไรเท่าไหร่อาจจะไม่สนใจเท่าพรรคเดโมแครตแต่ถ้าพรรคเดโมแครตเข้ามาเนี่ยเขาจะหยุมหยิมมากในเรื่องเหล่านี้เราส่งสินค้าไปขายที่อเมริกาเนี่ยเขาจะดูว่าสินค้าเนี่ยผลิตโดยใครแรงงานที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นแรงงานที่เอาแรงงานพม่ามาดูแลแรงงานดีหรือเปล่านะฮะคนอายุต่ำกว่า18มาใช้งานหรือเปล่านะฮะมีคือจะเป็นเรื่องค่อนข้างจะหยุมหยิมในเรื่องพวกนี้ออกมาถ้าอย่างนั้นก็จะกลับไปในความสมัยของโอบามาที่เราถูกต้องถูกต้องนั่นคือเดโมแครตนะไม่ใช่โอบามานั่นคือเดโมแครตจะมีนโยบายทำนองนั้นแบบนั้นก็จะเน้นในสัดส่วนนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นอุดมการณ์ของเขานะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเองว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้ามาเราอยากจะได้แบบไหนนะใจผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่แคร์แต่ผมคิดว่าที่จะต้องแคร์ก็คือว่าผมจะต้องรู้ว่าผมจะต้องเดียวกับสหรัฐแบบไหนถ้าทรัมป์กลับเข้ามาผมก็จะต้องใช้วิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะต่อรองกับเขารัฐบาลผมเนี่ยหมายถึงรัฐบาลนะหรือว่าถ้าเดโมแครตเข้ามาเนี่ยผมก็จะต้องมีวิธีการที่ทำแล้วเนี่ยให้เดโมแครตรับผมได้เช่นอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการที่
ชี้ให้เห็นนะว่าเราไม่มีแล้วนะเรื่องการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยไม่มีแล้วนะเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคือพยายามจะเน้นให้เขาเห็นประเด็นอะไรแบบนี้เป็นต้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ